และวัตถุดิบในวันนี้ก็คือสวัสดีครับผมเคเองนะครับผมกับไมค์แคสกับคลิปของเคนะครับวันนี้เนี่ยจะไม่พาไปรีวิวอาหารที่ไหนแล้ววันนี้เคจะมาทำอาหารให้กินเป็นอาหารที่แบบง่ายๆนะครับกินตั้งแต่เด็กนะครับปกติแล้วเคก็ทำอาหารไม่ค่อยเก่งหรอกแต่วันนี้จะมาแข่งกับพี่เคนนะครับถ้าพี่เคนยอมให้ทายเมนูอะไรเมนูที่เคจะทำวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าข้าวผัดที่เอามาผสมกันมั่วๆนะครับอย่างแรกนะครับเป็นไส้กรอกกระเทียมปูอัดนะครับก็เป็นแฮมนะครับมีข้าวสวยแล้วก็เป็นไข่ไก่นะครับผมคือแม่ไข่นี่มาจากไหนพี่ไก่อย่างแรกนะครับผมก็ต้องเปิดพัดลมก่อนเพราะมันร้อนก่อนอื่นนะครับเรามาหั่นลูกชิ้นก่อนไส้กรอกทานยากพี่จะกินบ้างเมนูพี่ก็อะไรอะไรปูอัดเออนี่อุ้ยการกินปูอัดที่ถูกต้องต้องรอดูนะครับพี่เคนเขาจะทำเป็นเมนูสปาเกตตี้นะครับซึ่งของเขาน่าจะดีกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเรามีแค่เนี้ยไส้กรอกกระเทียมปูอัดแฮมมีข้าวสวยแล้วก็เป็นไข่ไก่นะครับผมอันนี้เป็นเนื้ออะไรอ่ะเบซิลนะครับกะเพราเหรอโหระพาโหสปาเกตตี้ที่นี่เส้นใหญ่มากเลยอ่ะไม่นี่กำลังหั่นกระเทียมอยู่ทำเป็นเมนูอะไรอ่ะพริกน้ำปลาเมนูอะไรเลยกินไม่ได้เผ็ดนานเดี๋ยวก็หมดแกะออกมาหน่อยมั้งแกะออกมาอย่างนี้ก็ได้ล้างมือแล้วนะครับอิ้วเข้าครัวครั้งแรกที่ไทยนี่มันก็จะสับสนหน่อยนะครับพอดีมาสเตอร์เชฟเพิ่งบินมาจากกรุงปารีสนะครับเพิ่งไปแข่งมาตอนนี้ก็รู้สึกอาการเจ็ตแลกนิดหน่อยนะครับน้ำมันที่ผมเลือกนะครับเป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเพราะว่ามันมีอย่างเดียวที่บ้านก่อนอันนี้เป็นแฮมชัลเลอร์นะครับผมนำเข้ามาจากนอร์เวย์เราเล่น2ชิ้นแรกเต็มแป้งโดนเล็บมาพี่พี่เคนจะไปก๊อปปี้สูตรอะข้างหลังนะหรือเปล่าคนทั้งหมู่บ้านกินเออให้ทำอยู่ไงเอาลงเลยแล้วกันเฮ้ยเน็ตที่ผัดอะไม้ผัดอยู่ไหนอะลองไปนะครับนี่นี่นะครับระหว่างทำข้าวนะครับรู้ป่ะนี่ว่าทำไมหม้อหุงข้าวเนี่ยมันเขียนว่าพอชั่นตรงนี้เนี่ยข้อควรระวังเห็นไหมรู้ป่ะทำไมเพราะบางคนเนี่ยกำลังดูอย่างเงี้ยแล้วเปิดกดปุ๊บปั๊บมันก็เลยต้องระวังนะครับเอากลิปกลิปไม่ขำหรอไม่โอเคคนไปออกนี่ไหมมาสิซีซั่น3เด็กพี่ว่าไงอย่าเลยอย่าเลยฮะเมื่อเริ่มพฤหัสได้เดาเข้าที่นะครับผมผัดไม่สุกเดี๋ยวอ้าวเกิดอะไรขึ้นเต้เกิดอะไรขึ้นมาตบกล้องมาเกิดการสู้รบเกิดการแย่งช่างกล้องไปแล้วเหมือนทำมั่วมากเกิดต้องใส่ปะเนี่ยไม่ไม่เยอะไปอ่ะเฮ้ยไม่เยอะมันตามสูตรเราก็ใส่ข้าวเลยก็ได้อันนี้ข้าวอะไรเน่สำหรับคนที่อยู่ดูอยู่นะครับใช้วิจารณ์นายาวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมทำไม่ค่อยเก่งแต่ก็พอกินได้นะเดี๋ยวจะรอดูว่าต่อมาจะชอบเสร็จแล้วนะครับผมกับข้าวผัดนะครับนี่ออกมาก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมน่ากินมากเลยนะครับผมอันนี้มันข้าวที่ร้านเมื่อวานนี่เสร็จละเล่เล่ไหมรอเล่นจะไม่เสร็จเลยใกล้เสร็จละไม่อร่อยเดี๋ยวกันซื้อเซเว่นดีแล้วนิสัยแค่นี้เอาขึ้นเลยแล้วตอนนี้กินกินเองจบจริงนี่อร่อยปะเต็มสิบให้เท่าไหร่สี่อ่ะนี่ถ้ามองจากข้างหลังนะครับจะทำมืออย่างนี้นะก้าวก้าวมันบอกสี่เฉยเลยมาม่าไหนมาม่าชิมสิให้เท่าไหร่ได้แค่แปดนี่ไม่ได้เตรียมนะครับนี่ไม่ได้เตรียมนะครับเต้เป็นไงล่ะ
แพตตี้มันบอกให้4ดูมันดิเมนูเคยผ่านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูเมนูพี่เข็นว่าพี่เข็นจะทำอะไรมาแล้วก็เธอนั้นอยู่คนละชั้นไปทั้งงานมองขึ้นไปอันนี้เมนูอะไรตั้งชื่อว่าเมนูอร่อยกว่าเคเมนูอร่อยกว่าเคไอ้นี่ยังไม่ทันถ่ายรูปเลยเราจะถ่ายก่อนเหรออ่ะให้คนดูคอมเมนต์นะครับก็คนที่ติดตามเคก็หวังว่าจะอยู่ทีมเคนะครับผมให้เมนูไหนชนะนะครับเมนูเคเมนูชื่ออะไรนะอร่อยกว่าเคเมนูอร่อยกว่าเคนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ว่าอันไหนน่ากินกว่าถ้าใครอยากให้ทำ EP Cooking EP 2ก็ไลค์เยอะๆนะครับถ้าเกิน 2,000 ที่เดี๋ยวจะทำต่อนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ปิด